พระเจ้าก็เลยให้บัญญัติ10ประการกับเรานะคะแก่อิสราเอลผ่านทางโมเสสในบัญญัตินั้นมีบางข้อเป็นอย่างนี้เราดูนะในอพยพนะคะ20ข้อที่1บอกว่าพระเจ้าตรัสพระวจนะทั้งสิ้นต่อไปนี้ว่าเราคือพระยาเวพระเจ้าของเจ้าได้นำเจ้าออกจากแผ่นดินอียิปต์คือจากเรือนทาสอย่ามีพระอื่นใดนอกเหนือจากเราพระเจ้ารู้ว่าของอื่นมันปลอมทั้งนั้นถ้าเราแอบไปทำอะไรอย่างนี้เนี่ยคำสาปแช่งมันจะเข้ามาเรามาดูนะคะแล้วก็บอกว่าอย่าทำรูปเคารพสลักสำหรับตนเป็นรูปสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มีอยู่ในฟ้าเบื้องบนหรือซึ่งมีอยู่ในแผ่นดินเบื้องล่างหรืออยู่ในน้ำหรือใต้แผ่นดินมีบางคนผู้รับใช้ของเราบางคนในอดีตนะคะเอาเต่ามาไหว้ด้วยเอาตัวเป็นๆก็มีแล้วก็เต่าปั้นก็มีนะคะเพราะอะไรเพราะไม่รู้ไงแล้วเรารู้ว่าได้ยังไงเป็นเพราะมันสืบทอดกันมานะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเป็นเพราะอะไรและข้อที่5ใน20ข้อที่5บอกว่าอย่ากราบไหว้หรือปรนิบัติรูปเหล่านั้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อพระยาเวพระเจ้าของเจ้าเพราะว่าพระเจ้าน่ะหวงแหนเรานะคะแล้วก็ให้โทษความชั่วช้าของบิดาตกทอดไปยังลูกหลานซึ่งชังเราไปถึง 3-4 ชั่วอายุแล้วก็ถ้าพ่อเราก็3 4นับถึงเราและยังทำต่อก็3 4หรือคุณทวดก็ทำย้อนไปแล้วถึงอาดัมพอดีเลยนะคะเอาต่อมาค่ะในหนังสือโรม6ข้อที่16บอกว่าไงท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคำของผู้ใดท่านก็เป็นทาสของผู้ที่เชื่อฟังนั้นคือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตายหรือเป็นทาสของการเชื่อฟังนำไปสู่ความชอบธรรมนะคะดังนั้นเราเองเป็นคนตัดสินที่เราจะมอบตัวเราให้กับมารให้กับวิญญาณชั่วหรือมอบให้กับพระเจ้านะคะพระเจ้าบอกไว้กฎเกณฑ์ของพระเจ้ามีไว้เพื่อประโยชน์ของเราไม่ได้เพื่อประโยชน์ของพระเจ้านะเพื่อประโยชน์ของเราต่อมาค่ะการประพฤติปฏิบัตินั้นจะเปิดให้กับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าหรือพลังอำนาจที่มาจากวิญญาณชั่วมันเป็นจริงทั้งในเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องของประเทศด้วยคือเปิดตัวต่อการปกครองของพระเจ้าหรือจะเปิดตัวให้อยู่ใต้พันธนาการของวิญญาณชั่วมีสองทางนะคะถ้าเราไม่ได้กราบไหว้พระเจ้าแต่เราไปกราบไหว้รูปกางเขนมันแอบเข้ามาทันทีเลยนะคะพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เรามีรูปเคารพมีเอาไว้เพื่อเป็นที่สัญลักษณ์รู้เหมือนกับที่เรามีกางเขนหน้าโบสถ์แต่ไม่ได้ให้มากราบสิ่งเหล่านั้นต่อมาค่ะเมื่อมีผู้ทำตามวัฒนธรรมหรือประเพณีตามสังคมได้มอบตนให้ประพฤติตามสิ่งที่ขัดกับบัญญัติของพระเจ้าซึ่งเป็นบาปเขาก็ได้เปิดตัวให้กับอำนาจวิญญาณชั่วอำนาจของมันจะปกครองเหนือแผ่นดินของคนนั้นและสร้างบรรยากาศของการพันธนาการมันก็จะควบคุมคนบนผืนแผ่นดินนั้นเราจะเห็นนะคะต่างจังหวัดเวลาที่มีความเชื่ออะไรมันคุมไปหมดเลยทั้งจังหวัดเพราะว่ามีคนเชื่อแล้วมันก็เลยถือสิทธิ์นั้นเข้ามาแล้วก็ควบคุมต่อมาค่ะตัวอย่างในเฉลยธรรมบัญญัตินะคะ18ข้อที่9ถึง14บอกว่าพระเจ้าบอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านอย่าเรียนรู้ที่จะกระทำตามสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติเหล่านั้นคือใครคะคือคนคานาอันนั่นเองนะคะเขาก็จะมีวิธีการของเขาอย่าให้คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้บุตรชายหรือบุตรสาวของเขาลุยไฟเราได้เห็นไหมคนไทยลุยไฟไหมนะคะพระเจ้าห้ามนะคะโอ้ไม่ไปดูเฉยๆไปดูได้ไหมคะสนับสนุนเหมือนหนังโป๊เลยขอดูเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยขอดูเฉยๆสนับสนุนเต็มที่เลยอุตสาหกรรมหนังโป๊เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่าอะไรแล้วบอกว่าอย่าให้ผู้ใดเป็นคนทำนายเป็นหมอดูเป็นหมอจับยามดูเหตุการณ์หรือเป็นนักวิทยาคมดิฉันแต่ก่อนนี้เป็นนี้เลยนะคะเป็นหมอดูทั้งดูไพ่ป๊อกดูลายมือดูอะไร
โหพอมาเป็นคริสเตียนเพิ่งรู้ว่าอันนี้มันบาปไม่น่าชีวิตมันถึงได้แย่เพราะคำสาปแช่งเข้ามาเงินก็เลยเสียไปนะคะมีปัญหามากมายเกิดขึ้นในชีวิตเพราะเรากำลังอนุญาตให้สิ่งเหล่านั้นมันเข้ามาบีบบังคับเราแล้วก็คุมชีวิตของเราไว้